ทางรัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยตัดสินใจมอบเหรียญกล้าหาญนะครับคัวเดอร์แกนะครับประดับที่ยอดธงชัยเฉลิมพลเป็นเกียรติยศนะครับแก่กองทหารบกรถยนต์แล้วก็กองทัพไทยนะครับรัชกาลที่6ได้ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกราชการสงครามทวีปยุโรปให้แก่กองทหารอาสาในช่วงก่อนที่สงครามโลกครั้งที่1จะปะทุขึ้นได้มีความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2457เกิดการลอบปลงพระชนมกุฎราชกุมารออสเตรียที่เมืองซาราเจโวเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาก็คือในวันที่3สิงหาคมปีเดียวกันเยอรมนีก็ได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและเบลเยียมตอนนั้นประเทศสยามเราดำรงสถานะความเป็นกลางมาตลอดนะครับในสมัยนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงดำเนินนโยบายว่าให้เป็นกลางอย่างเคร่งครัดเลยนะครับพอผ่านมา3ปีนะครับพ.ศ. 2460เนี่ยทรงติดตามข่าวสารตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทรงแน่ใจนะครับทางเชิงยุทธศาสตร์แล้วว่าฝั่งเยอรมนีเนี่ยนะครับจะต้องพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนต่อมาเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยตัดสินใจที่จะประกาศสงครามนะครับเพราะว่ามีพระราชดำริว่าถ้าเราเข้าข้างฝั่งสัมพันธมิตรแล้วเนี่ยพอสงครามสงบลงเราก็จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่เป็นชาติที่ชนะสงครามร่วมกับสัมพันธมิตรในการเจรจากับนานาชาติเพื่อแก้ไขสนธิสัญญาที่สยามเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับทั้งฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่สยามเนี่ยจะเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยนะครับพอความเนี่ยไปทราบถึงฝั่งอังกฤษนะครับอังกฤษก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยเท่าที่ปรากฏมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ในอดีตเนี่ยไม่เคยได้รบสมรภูมิใหญ่มาก่อนเลยเนี่ยเอางี้แล้วกันนะครับก็ให้ทหารไทยเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นทหารขนของนะขนสัมภาระนะครับรัชกาลที่6ทราบปั๊บก็เห็นว่าอังกฤษนี่หมิ่นเกียรติยศของทหารไทยพระองค์ท่านก็เลยหันไปเจรจากับทางฝรั่งเศสนะครับกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังขาดแคลนเรื่องพาหนะในเรื่องกองยานยนต์นักบินพยาบาลสนามนะจะให้สยามเนี่ยไปช่วยใน3เรื่องนี้นะครับฟังดูดีกว่าของอังกฤษเยอะมากนะครับในการที่สยามได้ประกาศสงครามต่อประเทศเยอรมนีและออสเตรียฮังการีนี้ได้มีขึ้นในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460มีประกาศพระราชกระแสบรมราชโองการตามราชกิจจานุเบกษาความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าบัดนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศแก่บรรดาคนทั้งปวงผู้ซึ่งจะเกี่ยวข้องแก่การนี้ให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางพระราชไมตรีอันเรียบร้อยซึ่งเคยได้มีอยู่ในระหว่างกรุงสยามฝ่ายหนึ่งกับประเทศเยอรมนีและออสเตรียฮังการีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้บรรลุถึงที่สุดหมดสิ้นเสียแล้วเหตุการณ์หลังจากการประกาศสงครามแล้วได้มีการระดมอาสาสมัครเข้าร่วมกองทหารอาสาสยามมีคณะนายทหารไทยซึ่งนำโดยพลตรีพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ได้เดินทางล่วงหน้าไปถึงยุโรปก่อนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2461และกองทหารอาสาสยามจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,295 นายได้เดินทางถึงฝรั่งเศสในวันที่30กรกฎาคมปีเดียวกันซึ่งก่อนที่กองทหารอาสาเหล่านี้นะครับจะเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเลี้ยงส่งนายทหารแล้วก็พลทหารทุกคนนะครับและในครั้งนี้ก็โปรดเกล้าพระราชทานเสมาเงินนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อรอเรือนะครับตะภายใต้พระมหามงกุฎแล้วก็มีฉัตรเครื่องสูง2ข้างนะครับด้านหลังจารึกอักษรว่าพระราชทานสำหรับงานพระราชสงคราม2460นะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีเนี่ยก็โปรดเกล้าพระราชทานตะกรุดด้วยนะครับและในวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าพระราชทานโครงสยามมานุสตินะครับให้แก่ทหารแล้วก็พลทหารที่จะไปร่วมงานพระราชสงครามณทวีปยุโรปครั้งนี้ด้วยผลประโยชน์ของการที่เราเข้าร่วมสงครามโลกเนี่ยคือมีทหารไทยเนี่ยได้ไปเรียนฝึกหัดขับเครื่องบินเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรเป็นนักบินเนี่ย95นายกลับมาคนที่ไม่ผ่านนะครับก็ไปหัดเป็นนายช่างบำรุงเครื่องบินระหว่างนั้นเนี่ยนะครับนอกจากมีเรื่องของการบินแล้วก็ยังมีทหารที่ไปเรียนเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยพลรบนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์นะครับเสร็จการฝึกหัดแล้วก็ได้เข้าสู่สมรภูมินะครับแล้วก็ได้แสดงความสามารถและความกล้าหาญให้เป็นที่ประจักษ์บรรลุผลสำเร็จหลายครั้งหลายหนนะครับทางรัฐบาลฝรั่งเศสก็เลยตัดสินใจมอบ
เหรียญกล้าหาญนะครับคัวเดอร์แกนะครับประดับที่ยอดธงชัยเฉลิมพลเป็นเกียรติยศนะครับต่อมาเนี่ยพอกองทัพเนี่ยกลับมานะครับก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีประดับที่ยอดธงชัยเฉลิมพลนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกองพยาบาลด้วยนะครับกองพยาบาลเนี่ยรักษาพยาบาลในแพทย์สนามนะครับแล้วก็ได้รวบรวมนักเรียนไทยเนี่ยที่กำลังศึกษาวิชาแพทย์อยู่ที่ทวีปยุโรปเนี่ยเข้าร่วมสมทบในกองพยาบาลทหารบกนะครับเพื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติงานภาคสนามอีกด้วยปรากฏว่าในวันที่11พฤศจิกายน2461นะครับทางเยอรมนีก็ขอสงบศึกก็หมายความว่าสงครามเนี้ยได้สงบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็โปรดเกล้าให้พลตรีพระยาพิชัยชาญฤทธิ์นะครับผาเทพหัสดินณอยุธยาเนี่ยนะครับหัวหน้ากองทูตทหารแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยในสมรภูมิทวีปยุโรปนำกำลังพลเนี่ยกลับประเทศไทยนะครับต่อมาในวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2461ได้มีพระราชพิธีปฐมกรรมการเฉลิมฉลองชัยชนะที่กรุงเทพว่าสยามเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายชนะสงครามแต่ณขณะเวลานั้นกองทหารอาสาสยามยังคงอยู่ในทวีปยุโรปในวันที่14กรกฎาคมปีถัดมาคือปีพุทธศักราช2462กองทหารอาสาสยามได้มีส่วนร่วมในการฉลองชัยชนะและร่วมสวนสนามที่กรุงปารีสผ่านประตูชัยวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช2462ได้มีพระราชพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะและต้อนรับการกลับมาของกองทหารอาสาสยามที่กรุงเทพในพระราชพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะและต้อนรับการกลับมาของกองทหารอาสาสยามในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกราชการสงครามทวีปยุโรปให้แก่กองทหารอาสาที่ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศสยามเหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรปพุทธศักราช2461เป็นเหรียญกลมเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง31มิลลิเมตรห้อยกับแพรแถบสีบานเย็นมีริ้วดำสองข้างกว้าง35มิลลิเมตรประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใช้อักษรย่อว่ารอสอจัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความกล้าหาญและได้พระราชทานเหรียญนี้ให้แก่ทหารอาสาที่เดินทางกลับมาถึงสยามในปีพุทธศักราช2462เหรียญนี้ออกแบบโดยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันกิจดากรทางด้านหน้ามีพระบรมรูปของรัชกาลที่6มีอักษรที่ริมขอบว่ารามาธิปติสยามินโทวชิราวุธวิสุทโตแปลว่าสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าจอมสยามมีพระบรมนามาภิไธยปรากฏว่าวชิรวุธส่วนทางด้านหลังของเหรียญมีรูปวชิรวุธมีรัศมีพานรอง2ชั้นมีฉัตร5ชั้นขนาบ2ข้างและมีอักษรที่ริมขอบว่างานพระราชสงครามในทวีปยุโรปพุทธศักราช2461ด้านหลังนี้พบมี2บล็อกที่แตกต่างกันคือมีลายขีดตรงลายขีดสายฟ้าที่เป็นชนิดเส้นนูนขึ้นมาและตรงลายขีดสายฟ้าที่เป็นร่องลงไปส่วนรายละเอียดที่เหลือเหมือนกันทุกประการเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปมีหลักฐานการพระราชทานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2462ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเหรียญนี้มิได้มีพระราชบัญญัติมารองรับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2497ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่ไปปฏิบัติราชการและเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของชาติจึงสมควรให้ความดีงามนี้มีปรากฏอยู่ในรูปพระราชบัญญัติให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสืบไปมาตราสำคัญที่จำเป็นต้องเอ่ยถึงก็คือมาตรา5ซึ่งระบุว่าให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิทุกประการก็คือให้กองทหารอาสาในสงครามทวีปยุโรปได้สิทธิและสวัสดิการของทหารผ่านศึกพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยพยายามที่จะปกป้องอธิปไตยแล้วก็ทำให้
ประเทศเราเนี่ยนะครับทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับจนถึงเหตุสำคัญก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกนะครับครั้งที่1นี่แหละนะครับที่ทำให้สามารถดำเนินนโยบายแก้ไขข้อที่ไม่เป็นธรรมนะครับกับต่างประเทศจนได้อิสรภาพสมบูรณ์ในทางศุลกากรนะครับอิสรภาพสมบูรณ์ทางการศาลนะครับแต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่การเจรจาแก้ไขสัญญานั้นเนี่ยหาได้สำเร็จหมดทุกประเทศในรัชสมัยของรัชกาลที่6นะครับเสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับไม่ได้ลงพระบรมนามาภิไธยเองทุกฉบับมาสำเร็จในรัชสมัยของรัชกาลที่7นั่นเองครับ